สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเกมใหม่กันบ้างชื่อ Orbiter Space Flight Simulator นะครับเป็นซิมูเลเตอร์การบินในอวกาศแบบคือไม่ใช่ทุกคนคงที่เป็นแฟนอวกาศอาจจะรู้สึกเกมชื่อ Kerbal Space Program นะครับมันจะเป็นเกมแบบว่าให้เราสร้างจรวดแล้วก็บินขึ้นไปในอวกาศจำลองที่เป็นเหมือนอีบจักรวาลนึงที่มีพวกชาวเคอร์วินอยู่ดวงจันทร์ชื่อมันอะไรพวกนี้ดวงจันทร์ชื่อมันใช่แล้วทอส่วนของออร์บิเตอร์เนี่ยจะใช้เป็นโลกสุริยะของเรานะครับแล้วก็ส่วนของฟิสิกส์ก็จะใช้ฟิสิกส์ประเภทเหมือนจริงมันจะเหมือนประมาณว่าให้รู้สึกว่าการเข้าไปบินในอวกาศจริงๆมันจะใช้ค่านู่นนี่อะไรบ้างส่วนพวกที่เขาไปบินในอวกาศจริงๆจะเน้นไปทางนั้นมากกว่าครับก็เหมือนไฟเกียร์ที่จะเน้นของจริงมากกว่าเน้นบินเล่นๆว่าฉันบินได้แล้วเนาะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเข้ามาที่หน้าจอ Orbiter Launchpad หรือหน้าจอเปิดนะครับผมใช้เป็นรุ่น2016ซึ่งดีมากเลยที่ทำงานค่อนข้างจะดีกับโมดูลที่ใช้บ่อยๆก็เช่น Orbiter Sound แบบกับ DJIV ของพี่แดนสเตฟนะครับเป็น1ใน2แอปออนท็อปแล้วก็ D3D9 ด้วยครับของ Jamonica เลยพี่ผมได้ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วด้วยเราก็ใช้อีกในตอนนี้เพราะเป็นการเดียวที่เราสามารถใช้กับ Nvidia ของผมได้ที่เหลือมันต้องใช้ Intel ซึ่งแน่นอนมันก็จะแหลกกว่าอยู่แล้วเนาะโอเคเข้ามาใน Scenario เนาะแล้วก็จะให้เรียกว่าให้เปิดมาในสถานการณ์ไหน DGAV แล้วก็มีพวกนี้ซึ่งแน่เราก็น่าจะใช้ของ Delta Glider จะเป็นเมนบริเวณบีชก็อยู่ที่นี่แล้วก็เนาะจากนั้นก็ Parameters ก็อาจจะตั้งอะไรพวกนี้ลืมกันแล้วก็เปิดมันให้หมดอยากได้จริงอยากได้เหมือนเปิดมันให้หมดไอ้แม่ตีผมเป็น2เฟรมเรทเลยเยอะเนาะวิชวลเอฟเฟคเปิดได้หมดเปิดไปเรียบร้อยแล้วเนาะโมดูลมันจะเปิดได้หมด X ยังไม่ได้ใช้เนาะวิดีโอฟูลสกรีนวินโดว์ไปเลยจอยสติ๊กยังไม่มีเนาะผมลืมเอาจอยมาครับผมลืมเอาจอยสติ๊กมาเนาะจากนั้นเราไปเปิดกันเลยซีเนโร่เดี๋ยวเราจะมาด็อกกิ้งกันครับที่เซลล์ที่สแมคตอนข้างหน้าเราจะได้ขึ้นอวกาศกันตอนแรกแล้วลืมจะเริ่มในอวกาศเลยแล้วเราก็จะเข้ามาด็อกกิ้งกันครับน่าจะโหลดเป็นงี้เนาะแล้วก็มาแล้วอันนี้คือยานของเรานะครับ GL01 เพนคิดแดงเราจะมาด็อกกับไอ้ของคนนี้ซึ่งก็เป็นเพนคิดน้ำเงินเนาะ GL02 รู้สึกตรงนี้มันจะมีชัตเตอร์พีบีอยู่ตรงนั้นเนาะถ่ายไปไม่ได้เนาะเราคุ้งโคจรกับโรคอยู่ครับทีนี้ในวันข้างหน้าแล้วก็จะมาเล่นกันตรงนี้ต่อแล้วเราจะเกิดอะไรขึ้นลองมาดูกันครับเราดูต่อตอนหน้าสำหรับวันนี้ดอเด็กคิดดีขอลาไปก่อนนะครับตอนหน้าน่าจะมาภายในวันพรุ่งนี้หรือไม่ก็2วันนี้นะครับใครที่อยากจะให้เห็นเร็วๆว่าวิดีโอนี้ออกมาตอนไหนก็อย่าลืม Subscribe ดอเด็กคิดดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับเราจะมีอะไรบ้างเราต้องเช็คว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีนะครับเรามาดูตรงนี้กันครับเฮ้ย